มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนกอุษณีเคลียร์ชัดค่ะปมหย่าสามีเพราะถูกเป่าหูนักแสดงสาวคนดังนกอุษณีวัฒฐานะได้ไปร่วมพูดถึงในรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยดำเนินรายการพร้อมเคลียร์ทุกปมปัญหาดราม่าและหนึ่งในเรื่องก็คือการหย่าสามีค่ะคุณหนุ่มกรรชัยบอกว่าทางฝั่งน้องสาวของคุณไปออกรายการคุณปอเปี๊ยะคุยทะลุดราม่ามีบางคำถามที่เล็กน้องสาวของคุณเขาพูดออกมาอย่างเช่นเรื่องอดีตสามีที่เป็นชาวต่างชาติเขาว่าคุณไปขอหย่าอดีตสามีเพราะว่าคนข้างตัวของคุณที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวกับแฟนคลับนักแสดงสาวท่านหนึ่งที่เคยมีปัญหากับคุณไปเป่าหูคุณว่าสามีคุณมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นและมีคลิปด้วยคุณก็เลยตัดสินใจไปหย่ากับเขาทางที่ไม่เคยเห็นคลิปจริงหรือไม่ซึ่งนกนะคะบอกว่าอันนี้ไม่จริงนกมองว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าจะมีใครรู้เรื่องส่วนตัวดีมากไปกว่าเราสองคนที่อยู่ด้วยกันการหย่าของนกไม่ได้อยากจะพูดถึงเพราะตอนเราจดเราก็จดแบบเงียบๆค่ะเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวยืนยันไม่มีเรื่องการถูกเป่าหูและเขาไม่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยค่ะมีคนบอกไหมว่าอดีตสามีของคุณไปมีอะไรกับคนอื่นเอาจริงๆเรื่องความเจ้าชู้ก็มีนะคะตกลงมีคนพูดเรื่องนี้ไหมซึ่งนกเองบอกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเรื่องมีโน่นนี่นั่นยอมรับว่ามีแต่ว่าฝั่งสามีของคุณบอกว่าเขาไม่มีใครเลยคุณถูกเป่าหูมาและเชื่อเขาซึ่งนกเองบอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้นกหมายถึงเป็นเรื่องปกติเวลาเราคบใครก็ต้องมีคนมาบอกว่าคนนี้เจ้าชู้แล้วคุณยอมรับหรือเปล่าว่าคุณเลิกกับอดีตสามีไม่ใช่สาเหตุนี้ค่ะเป็นเรื่องของทัศนคติที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันคือเราแก่แล้วไงคะเราเดินทางมาถึงจุดที่เรารู้ว่าจะใช้ชีวิตบ้านปลายยังไงอย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ว่าเราไม่อยากมีลูกเขาเองอยากมีลูกถึงวันหนึ่งก็ต้องแยกย้ายกันไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งค่ะนกอุษณีนะคะเคลียร์ชัดค่ะปมหย่าสามีเพราะว่าถูกเป่าหูหรือโดนทำของจริงหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ